Financial Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรความจริงเบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังการปกปิดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งอันนี้เขาพูดถึงสารตัวหนึ่งที่พวกทารกเนี่ยจะต้องเจอถ้าหากว่าได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งสารตัวนั้นเนี่ยชื่อไทเมอโรซอลนะคะไทเมอโรซอลซึ่งจะเป็นวัคซีนที่ทำให้การพัฒนาของระบบประสาทของหนูน้อยพวกนี้ของทารกพวกนี้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็นำมาซึ่งการความสามารถในการเรียนรู้ที่ช้านะคะสับพูดได้ช้าภาษาพูดก็ใช้ไม่ได้ถูกต้องมันถูกดีเลย์ไปถูกทำให้ช้าไปนะคะเพราะมันไปทำลายระบบประสาทส่วนที่พัฒนามาสำหรับการพูดการใช้ภาษาและอีกอันหนึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะนำมาซึ่งภาวะออทิสติกได้สรุปของเรื่องนี้นี่เขาว่าไงคะจาก breaking news ข่าวนี้ก็คือยังใช้วัคซีนตรงนี้ต่อ เพราะว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อะค่ะเขามีอำนาจบารมีที่จะสามารถดันให้ธุรกิจเขาเดินหน้าได้ก็คือคนที่จะมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเขาที่จะรับภาระไปตลอดชีวิตจากการผิดพลาดอันนี้ในขณะที่บางคนก็ไม่เป็นไรเลยเขาถือว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไร uh-huh. อย่างเช่น 40% มีภาวะออทิสติกอีกตั้ง 60% ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นก็คือก็เดินหน้าต่อค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่อาจจะมีผลกระทบทำให้เป็นออทิสติกได้ในเด็กที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว uh-huh. นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแม้ว่าจะยังเก่าแต่ยังเป็นข่าวต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันเหมือนเป็นข่าวไม่ตายอ่ะจ้ะไม่ตายเพราะว่ามันอาจจะต่อจากนี้ไปอีก5ปี10ปีวิวัฒนาการทางนี้มันก็ยังอยู่เพราะว่ามันเหมือนยังไม่มีบทสรุปชัดเจนว่าคุณควรจะต้องทำแบบนี้แบบนั้นค่ะจริงๆเขาก็พยายามจะพัฒนาวัคซีนที่มันปลอดภัยตอนนี้นะคะแต่ว่าเราพี่ไม่ทราบว่าตอนนี้มันออกตลาดมาได้หรือยังเพราะว่าเมื่อเช้านี้พอดีทำอะไรบางอย่างแล้วก็มันคือเรื่องวัคซีนเนี่ยนานๆก็จะขี่เข้าไปสักทีหรือว่าเป็นเรื่องที่สนใจอยู่พอดีขี่เข้ามาแล้วเจอ2เรื่องนี้ uh-huh. นะคะก็เลยคิดว่าเอามาเป็นข่าวเล่าให้ฟัง uh-huh. ในช่วงของเรา uh-huh. เปลี่ยนก่อนแต่ทีนี้นี่คือในเมืองไทยล่ะคะอาจารย์ไอ้เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบเจอบอกเล่ากันมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะในเมืองไทยของเราอะเราเคยเจอเด็กที่เราตรวจแล้วไม่มียีนขับสารพิษแล้วก็เขามีภาวะออทิสติกซึ่งเราก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันกับไอ้การที่เขาได้รับวัคซีนมาหรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันศึกษาในต่างประเทศแต่ว่ามีคุณหมอบางท่านที่ดูแลเด็กพวกนี้เป็นแบบทางเลือกเป็นคุณหมอที่จบโรงเรียนแพทย์อย่างดีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเด็กที่อยู่ในความดูแลเนี่ยประมาณสักเห็นคุณหมอบอกว่าประมาณสัก200ครอบครัวได้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากยีนขับสารพิษที่ไม่ทำงานคุณหมอก็จะรักษาโดยการให้พวกหาทางทำยังไงก็ได้ให้เด็กเนี่ยลดสารโลหะหนักสารพิษอะไรเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็ให้มีภาวะพวกเพิ่มภาวะความสามารถในการขับสารฟรีเรดิคอลอนุมูลอิสระออกจากร่างกายเพิ่มพวกแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเด็กพวกนี้และภาวะเนี่ยลดลงอันนี้ต้องคุยกับคนรักษาเราเป็นแค่ตัวแนะนำว่าไอ้ทางนี้มันเป็นแบบนี้คือค่ะคือเราเป็นคนให้ข้อมูลในระดับ DNA แล้วก็คนรักษาต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้างั้นหนูสรุปว่าสำหรับเรื่องออทิสติกเนี่ยประมาณว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมียีนดีท็อกซ์ยีนเนี่ยปกติหรือผิดปกติเราจะได้หาทางแก้ไขได้ถูกถ้าสมมติว่าปกติก็ไม่ได้ว่ากันก็ดีไปแต่ถ้าผิดปกติล่ะเราจะทำยังไงให้สารพิษที่อยู่ในร่างกายเนี่ยถูกขับออกไปให้มากที่สุดในเมื่อยีนขับ
สารพิษดีท็อกซ์ยีนมันไม่ทำงานคุณก็อาจจะต้องใช้ธรรมชาติบำบัดใช้วิธีดีท็อกซ์หรืออาจจะต้องใช้ฝึกลมปานหายใจขับพิษออกทางลมหายใจไหมหรือใช้วิธีอะไรก็ได้ที่มันขับสารพิษออกทางแพทย์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่รับสารพิษเข้ามาในร่างกายคือไม่รับสารพิษเข้าแล้วก่อนจะเอาอะไรเข้าร่างกายให้หาข้อมูลอย่างดีทุกครั้งก่อนจะเอาอะไรเข้าร่างกายให้หาข้อมูลอย่างดีทุกครั้งนี่รับเข้าก็ต้องรู้ออกก็ต้องรู้ออกมากก็ไม่ได้อีกออกมากก็ป่วยอีกต้องสมดุลทุกอย่างต้องสมดุลพอดีพอดีอย่าทำอะไรเกินเลยหรือว่าน้อยเกินไปนะคะต่อไปอีกข่าวนึงค่ะอาจารย์จากออทิสติกจบแล้วอีกข่าวนึงสำหรับสุขภาพคุณผู้หญิงนะคะมะเร็งปากมดลูกเป็นกันเยอะมากแล้วเขาใช้วัคซีนในการดูแลอะไรยังไงคะอาจารย์ข่าวนี้หัวข้อเปิดมาว่าไงคะอาจารย์ก็คือว่าเขาบอกว่า EU นะคะยุโรปนะคะยุโรปนะคะกลุ่มยุโรปนะคะประเทศในยุโรปนะคะเขากำลังนะคะกำลังทำการสอบสวนพวกวัคซีนที่ใช้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะจะมีวัคซีนอยู่3ยี่ห้อนะคะ3แบบนะคะที่เขากำลังถูกตรวจสอบนะคะว่ามันทำให้เกิดผลร้ายตามมาในอนาคตคือเราจะมาโปรโมทบอกว่าวัคซีนมันดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ย EU เขากำลังตรวจสอบแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างไร3ตัวด้วยกันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คือผู้ที่ยังไม่ป่วยค่ะอันนี้เขาใช้กับพวกที่ยังไม่ป่วยอ๋อหมายถึงว่าถ้าคุณป้องกันไม่ให้ป่วยคุณใช้วัคซีนป้องกันไม่ให้ป่วยเนี่ยแต่อาจจะป่วยได้นะใช่ตายแล้วว่ะอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยเป็นเรื่องแล้วนะคะเนี่ยใช่ก็แต่จริงๆไงมะเร็งปากมดลูกตอนนี้ก็แพร่หลายนะคะแพร่หลายแล้วก็ 90% ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส human papilloma virus ที่ชื่อว่า HPV ค่ะนะคะชื่อย่อ HPV human papilloma virus มันมีหลายชนิดที่ก่อมะเร็งปากมดลูกเยอะๆเนี่ยในประชากรของเราเนี่ยหรือประชากรประเทศอื่นก็ตามเนี่ยก็คือชนิดที่16กับชนิดที่18นะมันเก่งมากมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนออกมาย่อยโปรตีนของTP53 หนูชอบคำว่ามันเก่งมากเลยแหละคือที่หนูเคยรู้มาบอกสิ่งมีชีวิตเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยเขาพยายามจะต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดเราไปเบรคเขาใช่ไหมเราไปหยุดเขาก็ต้องฮึดสู้หาทางทำลายเราจริงๆคือเขาไม่ได้ตั้งใจทำลายเราแต่เขาต้องการจะมีชีวิตรอดใช่ใช่ทีนี้เรารู้กันใช่ไหมว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยจะรู้จักยีน TP53 นางฟ้าชีโนตรวจตลอดเราก็ตรวจได้ตลอดเป็นผู้ตรวจการเดินดูทั่วร่างกายเลยใช่เป็นอาจารย์ปานเทพเคยบอกว่าเป็นวิศวกรซ่อมใช่ไหมเวลาที่เรามี DNA กลายพันธุ์ปั๊บ TP53 จะซ่อมไปเลยส่งกองทัพไปซ่อมเลยถ้าซ่อมไม่สำเร็จบำรุงถ้าซ่อมไม่สำเร็จจัดการฆ่าเซลล์ที่แปลกปลอมคือเหมือนส่งพักพวก TP53 ไปตักเตือนแล้วไปสยบแล้วถ้าไม่เชื่อฟังใช่ไหมจัดการเลยฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยเพราะว่าเพื่อปกป้องร่างกายของเราใช่ใช่เนี่ยยีน TP53 เนี่ยเขาจะสังเคราะห์โปรตีนชื่อ P53 ค่ะนะ P53 อันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอไวรัสมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิดที่16กับชนิดที่18ก็จะเลี่ยงเพราะว่าไวรัสอันนี้ชนิดที่16กับ18เนี่ยมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนออกมาย่อยโปรตีน P53 ของยีน TP53 ทิ้งหมดเราก็เลยจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เพราะนั้นใครที่มียีน P53 และติดเชื้ออันนี้บาง P53 หรือ TP53 บางแบบเนี่ยจะง่ายต่อการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกถ้าได้รับเชื้อไวรัส16กับ18ทีนี้ตรงนี้มันจะมีตรงที่ว่าไวรัส P53 เนี่ยขอโทษโปรตีน P53 หรือยีน TP53 เนี่ยอยู่ตำแหน่งหนึ่งถ้ามันเป็นตำแหน่งนี้เป็นกรดอะมิโนตัวที่72หลายท่านที่ตรวจกับเราไปคงจะเห็นละบางท่านก็คือเราตรวจให้บางท่านเราก็ข้ามนะคะ R72P นะคะหรือ P72P หรือ R คือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งตัวเนี้ยคือกรดอะมิโนตัวที่72ซึ่งจะต้องเป็นอาร์จินีนกรดอะมิโนอาร์จินีนแล้วคนปกติจะเป็นกรดอะมิโนอาร์จินีนแต่ไม่ปกติล่ะคะถ้าไม่ปกติจะเป็นกรดอะมิโนโพลีนผิดเพี้ยนไปแต่
ผลปรากฏว่าใครที่เป็นอาร์จินีนนะคะทั้งสองข้างยีนอันนี้มันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์คือมาจากคุณพ่อข้างคุณแม่ข้างถ้าใครมี R72ทั้งยีนจากยีนทั้งสองข้างเราจะเรียกว่า R72R มาเจอกันปึ้งเกิดอะไรขึ้นคะคนคนนี้ถ้าหากว่าติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus เนี่ยจะถูกย่อยทิ้งได้หมดเลยอาร์จินีนเนี่ยจะเป็นอาหารอย่างดีของเป็นอะไรอ่ะถูกย่อยได้ง่ายโดยไวรัสค่ะไวรัสมะเร็งปากมดลูกทั้งนั้นมันก็ความหมายความก็ดีสิคะอาจารย์หรือไงก็ย่อยทิ้งแล้วเราก็ไม่มี P53 ที่ป้องกันเราจากมะเร็งไงเราก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไงก็จบกันจบกันเราก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเอาทีนี้อาจารย์เอาข่าวนี้มาพี่ๆน้องๆสาวๆทั้งหลายที่กำลังห่วงใยสุขภาพก็อาจจะรู้สึกแล้วฉันจะทำยังไงล่ะฉีดวัคซีน มันเพื่อป้องกันแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าเอ๊ะก็ต้องระวังนะทีนี้จะมีวิธีแนะนำแฟนๆรายการไหมคะว่าจะทำตัวยังไงดีก็อาจจะต้องระวังเรื่องความสะอาดก็เวลาเข้าห้องน้ำก็สะอาดเวอร์หน่อย ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยคือจริงๆแล้วพวกไวรัสเนี่ยพอออกจากร่างกายเราแต่แป๊บเดียวมันก็ตายละเพราะมันต้องอาศัยร่างกายเราเซลล์เราถึงจะอยู่ได้แต่ว่าบางทีไปที่กับคนเยอะๆแน่นหนาอะไรเงี้ยก็แย่งกันเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันแล้วก็เราอาจจะต้องพกพาพวกกระดาษที่มันฆ่าเชื้อไวรัสได้แบคทีเรียได้ลาได้ทำความสะอาดทุกครั้งที่เราจะใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วก็ใช้กับตัวเราตอนที่เสร็จภารกิจแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันฆ่ามันมีบางยี่ห้อที่เขาระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสบางไวรัสได้นี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะฆ่าไวรัส SPV ได้ไหมแต่ก็การเอาไว้นะต้องสะอาดอย่างเดียวแล้วก็ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ต้องคุยกับสามีให้รู้เรื่องว่าถ้าคุณไปเที่ยวคุณต้องทำตัวยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อพวกเหล่านี้เข้ามา แม้แต่การจูบกันอะไรกันเนี่ยมันล้วนแต่นำมาซึ่งการสัมผัสทุกช่องทางสามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่เชื้อไวรัสได้ใช่เพราะว่ามันมีข่าวมีบทความว่าไอการที่เกิดมะเร็งที่คอเนี่ยค่ะอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้ได้ซึ่งหมายความว่านั่นมีการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ผ่านเข้ามาทางนี้ด้วยเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยเราต้องดูด้วยว่า เขามีเอกสารอ้างอิงและตีพิมพ์ในวารสารอะไรบ้างมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะบางอันเนี่ยมันเป็นข่าวชาวบ้านมากเกินไปเราก็ไม่อยากจะให้เชื่อมากนะคือไอ้ข่าวชาวบ้านเท่าที่หนูได้ยินมานะที่เพื่อนๆคุยกันเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวนี้คือข้อมูลมันเยอะมากและข้อมูลเนี่ยมันเยอะจนเป็นข้อมูลขยะถูกต้องข่าวชาวบ้านไม่ใช่ว่าข้อมูลขยะนะคะแต่ว่ามันบางทีอาจจะไม่จริงแล้วเอามาเขียนแล้วใช่เป็นภัยอันตรายมากนะเป็นภัยอันตรายเพราะอย่างอาจารย์คล้ายจะดูเลยว่าเขามีเอกสารอ้างอิงไหมมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารอะไรถ้ามันไม่น่าเชื่อถือแม้แบบมันน่าสนใจมันน่าสนุกเอามาเผยแพร่แต่ในเมื่อมันยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือเราก็จะไม่เอามาออกแล้วอย่างเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมในอดีตแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันช่วยชีวิตมนุษย์มาเยอะมากเพราะนั้นอ่ะมันต้องมีข้อดีแน่ๆแต่ว่าเราก็ต้องมาเวทกันว่าไอ้ข้อดีอันนั้นอ่ะถ้าหากว่าบริษัทเนี่ยรีบทำรีบผลิตโดยที่ไม่หลุดปล่อยให้หลุดรอดปนเปื้อนสารแปลกปลอมเข้ามาหรือเชื้อแปลกปลอมเข้ามาแล้วทำให้คนป่วยอันนั้นเราก็ต้องต่อต้านอะไรที่มันดีเนี่ย ก็รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำแต่ถ้ามันผิดพลาดแล้วก็แค่แก้ไขทำให้มันดีเท่านั้นค่ะสมมติว่าตอนนี้ลูกหลานเรารับวัคซีนมาแล้วเป็นมีภาวะเหมือนจะมีออทิสติกละเราก็แก้ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้รับมาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำอะไรคือเรารู้แล้วก็คือยอมรับแล้วก็แก้ไขแล้วก็แก้ไขไม่ใช่มามัวแต่มานั่งทนทุกข์นะคะManager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต
อัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว